สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่23ธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงสงศพสมเด็จพระยาณวชิวโรดมเิีริยังสิรินทโร วันนี้เวลา17นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจัลพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงสงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรณอาคารบุญญากวาดวัดธรรมมงคลเถวบุญนนทวิหารเขตพระน เขตพระขนงกรุงเทพมหานครซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่22ธันวาคม2563เนื่องจากชราภาพสิริอายุ100ปี11เดือน180ในการนี้สำหรับพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เชิญพงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวางที่หน้าโกรธศพ จากนั้นทรงวางพงมาลาพระราชทานส่วนพระองค์ที่วางที่หน้าโกรธศพด้วยโอกาสนี้สาหรับพระกนิิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพ rat ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมหรับเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรรัติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดกระรับกระหม่อมและโปรดให้เชิญพงมาลาพระราชทานและพงมาลาประธานวางหน้ากรศพด้วย สมณรับพระยานวชิวโรโดมวิริยังสิรินทโรเดิมชื่อวิริยังบุญทีกุลเกิดวันที่7มกราคม2463ปิดาและมารดาชื่อขุนเพนพาชนารมและนางมั่นบุญทีกุลเมื่อปี2478ได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดสุดทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมาต่อมาในปี2484ได้อุปสมบทณวัดไทรงามจังหวัดจันทบุรี จากนั้นได้เข้าศึกษาธรรมะและร่วมเดินทุดงกับหลวงปู่มั่นพุริทัตโตโดยได้จดจำคำสอนของหลวงปู่มั่นนละนำมาเขียนเป็นหนังสือเผยแผ่คำสอนแก่สาธราณชนในหนังสือที่ชื่อว่ามุตโตไทย สมเด็จพระยานมชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสุรินทโรเป็นพระมหาเทร,ระผู้เจริญในสมณคุณสมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตมั่นคงตลอดมาเป็นพระมหาเทร,ระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนงางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มีพระราชารถไทยศรัทธาเป็นอย่างยิ่งได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์มาโดยลําดับโดยรัชการปัจจุบันมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรฝ่ายวิปัสนาธุระในราชทินานามที่พระพรมมงคลลยานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2562และมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพันธบัตฝ่ายวิปัสนาธุระในราชทินนามที่สมเด็จพระยานมชโรดมในวันที่1พฤศจิกายน2563 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโกรธมนดบพร้อมเครื่องประกอบกิติยศแทนโกรธไม้สิบสองและทรงพระกรุณาโปรโดให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด สมเด็จพระกนิธฐาธิาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตา วันนี้เวลา8นาฬิกา39นาทีสนเดพระนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลแม่สอดอเภอแม่สอดจตากในการนี้ทรงเปิดอาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดงบประมาณการก่อสร้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวเป็นอาคารผู้ป่วยนอกสูง8ชั้นประกอบด้วยแผนกศัยรกมออโธปิดิกแผนกอายุรกรรมแผนกศัยรรมแผนกหูคอจมูกแผนจักษุวิทยาแผนกสูตินริเวชกรรมแผนกุมารเวชกรรมแผนกทันตกรรมห้องจอดเลือดห้องจ่ายยาห้องเวชระเบียนและห้องประชุม สำหรับโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลขนาด420เตียงให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอแม่สอดและรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชน4แห่งคือโรงพยาบาลพบพระโรงพยาบาลอุ้มผังโรงพยาบาลแม่ระมาดและโรงพยาบาลท่าสองอยางรวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล22แห่งประกอบกับอำเภอแม่สอดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการพัฒนาและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับประ เทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและขยายบริการเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้นโดยมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเฉลี่ยว,วันล,ละ1,400คนปัจจุบันมีผู้ป่วยในจำนวน350คน เวลา9นาฬิกา50นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริณศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระม,มาจจังหวัดตากในการนี้พระราชทานพันไม้ผลอะโวคาโดพันพื้นเมืองและพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรโอกาสนี้ทรงลงพระนามาพิไทย พระราชทานพอเนื่องในโอกาสการก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครบ65ปีในวันที่7มกราคม2564ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเร็จพระรนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัุดาศยามบรมราชกุมารีโดยพระราชทานงบประมาณในการก่อสร้างให้ทั้งหมด จำนวน47,409บาทและได้ดรับความร่วมมือจากชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2545นอกจากนี้พระราชทานระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หอกระจายข่าวและระบบประปาภูเขาทำให้โรงเรียนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดปีโดยกรมอนามัยได้แนะนำให้ฆ่าเชื้อแบคทีรียล้างเครื่องกรองน้ำและแทงน้ำภาคเรียนละสองครั้ง พระราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งปัจจุบันครูได้ใช้สอนเสริมแก่นักเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาและเตรียมสอบ NT โดยให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบปีที่แล้วรวมทั้งสอนเสริมแก่นักเรียนที่เรียนไม่ทัน ศูนย์การเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปัจจุบันมีครูตำรวจตะเวนชายแดนหรือครูตอชอดอและครูจำนวน5นายและคนได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างคล่องแคล่วสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ดีซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีสุขภาพแข็งแรงมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว6คนกำลังศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรีจำนวน5คนนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วจะเรียนต่อในที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหม่อมราชบงเฉลิมลักษจันทรเสนส่วนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อครูได้แนะนําให้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนโดยมีสิทธิ์เก่าของโรงเรียนรวมตัวกันก่อตั้งเป็นชมรม ชมรมสิทธิ์เก่ามาช่วยพัฒนาโรงเรียนแนะนำเรื่องการศึกษาต่อและประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนในวันสำคัญต่างๆสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนอาทิกิจกรรมทอผ้ากะเรีย่ยงการทำผ้ากะเรียงมัดย้อมมีชมรมครูบ่อสูงก็ไปช่วยสอนนักเรียนและรับผลงานไปขายให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปพักตามรีสอร์ท ส่วนการขยายผลสําเร็จด้านการเกษตรแก่ชุมชนทางศูนย์การเรียนได้มอบพันไก่และพันปลาไปให้ชาวบ้านเลี้ยงได้ผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนเพื่อเป็นอาหารโปรตีน ในปีพุทธศักราช2564โครงการหลวงบ้านเลอตอซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเข้าไปจัดทำหลักสูตรเรียนรู้โครงการหลวงบ้านเลอตอเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเช่นด้านการเพราะขยายพันธุ์พืชการทำบัญชีสหกรณ์โดยมีโรงเรียนตอชอดอเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวจำนวนสี่โรงเพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน และเนื่องจากปีนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครูได้แนะนำให้นักเรียนดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัด เช่นล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยโอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดกระบกระหมอ่อมให้โรงพยาบาลแม่ระมาดไปให้บริการตรวจรักษาราชฎรระหว่างวันที่22ถึง23ธันวาคม2563สำหรับในวันนี้มีผู้ไปรับบริการตรวจรักษา65คนรับบริการทันตกรรม67คนส่วนใหญ่ป่วยเป็นไข้หวัดเนื่องจากอากาศหนาว จากนั้นส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทรลอองพระบาทรับเสด็จ เวลา13นาฬิกา2นาทีสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตรเวนชายแดนบ้านวะกะเลโกตําบลดแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาจจังหวัดตากซึ่งกองบัญชาการตำรวจตรเวนชายแดนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2546ตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาทุราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชรสุดาสยามบรมราชุมารีเพื่อจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในทินธุรกันดารห่างไกลคมนาคมในพื้นที่จังหวัดตาก โดยสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมศูนย์การเรียนนี้เป็นครั้งที่4ปัจจุบันมีครูต่อชดอ5ห้านายมีนักเรียน67คนเป็นนักเรียนบ้านไกลพักที่ศูนย์การเรียนจำนวน19คนช่วงการแพระ่ระบาดของโรคโควิด -19 นักเรียนได้รับถุงพระราชทานการศึกษาและถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและครูไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านทุกคน นักเรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทส่งครูเอกภาษาไทยโดยตรงไปสอนนักเรียนนอกจากนี้ยังได้ส่งครูไปฝึกอบรมเพิ่มพื้นความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยนเรศวรรวมทั้งส่งเสริมให้ครูได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีนักเรียนจบปถมศึกษาปีที่6 มีทางได้ศึกษาต่อและไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องจากทางบ้านฐานะยากจนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สําเร็จการศึกษาแล้ว7คนกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีรวม7คนทั้งนี้สนการเรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการหลวงบ้านเลอต่อตามพระราชดำริประบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวคือมีการสร้างถนนทำให้การคมนาคมสะดวกและจะมีไฟฟ้าใช้ในปี2564 นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ด้านการเกษตรการกําจัดศัตรูพืชและการปรศุสัตว์ด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่5นักเรียนมีความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้วาดภาพด้วยโปรแกรมเบิร์่วนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเช่นสอนทอผ้ากระเรียงทินิยมทำการมานานในชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงแทบทุกบ้านถือเป็นศิลปะพื้นบ้านชนิดหนึ่งโดยเป็นการทอแบบวิถีดั้งเดิม ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประสบปัญหาด้วยดูฝนโดยฝนตกเป็นระยะเวลายาวนานทําการเกษตรไม่ได้ผลจึงแก้ปัญหาโดยปลูกผักชนิดเคราเถาเน้นการปลูกผักที่ได้กินเร็วเช่นกวางตุง้งและเลี้ยงปลาดุกในบ่อด,ดินซึ่งจะเดินเติบโตวไวกว่าการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนอีกทั้งประสบปัญหาการใช้ประปาภูเขาซึ่งต่าน้ำอยู่ที่สูงมีความยากลำบากในการเจาะต่าน้ำ โอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งส่งพระกรุณาโปรโดก็รับปิดกระหม,ม่อมให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชนลประธานและคณะแพทยศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยศร,ยร,ร,ยร,รยีนกรินทร์ยุโรธไปให้บริการตรวจรักษาโดยมีผู้เข้ารับบริการ84คนรับบริการทางการรม12คนส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจและภูมิแพ้ โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกระไรกระม่อมให้รับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์จำนวนหนึ่งคนเป็นเด็กหญิงอายุห้าขวบป่วยเป็นโรครูมาตอยทรงต่อรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรุงเทพมหานครในการนี้ได้พระราชทานเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปพบแพทย์เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน สมเด็จพระอาาริยวงศาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จไปประธานน้ำสงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยงังศิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลแาวบุญยนนทวิหารวันนี้เวลา15นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระอาาริยวงศาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก เสด็จไปยังอาคารบุญญาวาดวัดธรรมมงคลเถวบุญยนนทวิหารเขตพระนครเขตพระนครหงกรุงเทพมหานาครในการนี้ได้ประทานน้ำสงศพสาหรับพระยานมชุรโรดมวิริยังสิรินทโรซึ่งบรณภาพวันที่22ธันวาคม2563เนื่องจากชราภาพสิริอายุ100ปี11เดือนพรรษา80 สมเด็จพระยานมชุโรดมวิริยังสิรินทโรเป็นพระมหาเทระผู้ประกอบประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติเป็นอย่างมากโดยปกครองดูแลและให้ความอนุเคราะห์พระสงฆ์สามเณรในคณะและในอารามอย่างสม่ำเสมอสนับสนุนและให้ความสำคัญด้านการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเด็กและเยาวชนของชาติอย่างต่อเนื่องอาทิส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสมาธิการฝึกอบรมสมาธิภาวนาจิต ก่อให้เกิดการน้อมนำพระธรรมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในยุคปัจจุบันนอกจากนั้นมีผลงานในการสร้างวัดทั้งในและต่างประเทศโดยสร้างวัดในประเทศไทยจำนวน15แห่งหนึ่งในนั้นคือวัดธรรมมงคลและดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดต,ตั้งแต่ปี2506 ปัจจุบันมีพระสงฆ์198รูปมีสามเณร270รูปและสร้างวัดในประเทศแคนาดา6แห่งรวมทั้งได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในประเทศแคนาดา ันหนึ่งในเวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาปร,าปรกระหม่อมให้ผลเอกสุรยุท์จุลานนท์ประธานองคมนตรีไปยังอาคารบุญยญวาดวัดธรรมมงคลถาบุญยญนญนทวิหารเขตพระเขตพระ,พระนครกรุงเทพมหานครในการเชิญสุพรรณบัตพรพัดยศเกื่งประกอบสมณศักดิ์ถวายหน้ากรศพ สมเด็จพระยานมชโรดมวิริยังสุรินทโรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาให้ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะมีราชทาินานามที่จะรึกในสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระยานมชโรดมพุทธาคมวิสิทธ์จิตตานุภาพ พัฒนดิลกสาธกธรรมวิจิตวิเทศศาสนากิจภัยสารวิปัสนาญาณธุรารธรธรรมยุติกะคณิสสอนบวรสังคารามขามะวาสีอรันวาสีนับเป็นสมเัาพระราชาคณนะชั้นสุพรรณบัตรฝ่ายวิปัสนาธุระรูปแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทานแก่ประชาชนและศิษยิศรานุสิทธิ์ที่ไปร่วมพิธีส่งน้ำศพสมเด็จพระญาณมชโรดมในโอกาสนี้ด้วย องค์มนตรีเชิญสิ่งของพระรชาชทานในโอกาสปีใหม่2 5 1 4ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดนครพนมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงให้ความสําคัญเจ้าหน้าที่กองกําลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทก,กําลังกายกําลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อป้องกันประเทศชาติให้มีความมั่นคงและเน้ในโอกาสปีใหม่2564ซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดกระบ้าประกรหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนองในโอกาสปีใหม่2564ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกําลังชายแดนโดยมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกําลังใจโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระราา้ระราประกรหม่อมให้พลเอกไพบูลคุ้มฉาย องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2564จำนวน235ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนกองกำลังสุร,รานารีนาฐานปฏิบัติการปราสาสต,ตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินท ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรโดกพระรากระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2564จำนวน265ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนกองกำลังสุร,รนารีณฐานปฏิบัติการเขาพระวิหารอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษในโอกาสนี้องค์คมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้รับ ทราบ,ราบยังความปลื้มปิติแก่เจ้าหน้าที่และแต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากนั้นทรงพระก,ร,ะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2564จำนวน250ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนกองกำลังสุรศักิ์มนตรีนสถานีเรือน,อนครพนมหน่วยเรือ,ร,อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโของอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2564นี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารบกทหารเรือ ตำรวจตะเวนชายแดนและทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่างๆด้วยความเสียสละทุ่มเทและด้วยความตั้งใจเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงหมู่เลนิธิราชประชานุเเราะห์จัดพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องแก่นักเรียนทุนพระราชทานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32อำเภอเมืองอุบลร,ราชาธานีจังหวัดอุบลร,ราชาธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,ร,ะกรุณาโปรดกร,ระลกเปิดกระหม่อมให้หมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปธรรม จัดพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องแก่นักเรียนทุนพระราชทานในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายเกริกชัยผ่องแพร่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิราชประชานิเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี โดยนักเรียนทุนพระราชทานในจังหวัดอุบลราชธานีมีจำนวน31คนกำลังศึกษาอยู่ระดับประถมะศึกษาจนถึงระดับอุด,ดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆประกอบด้วยนักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าเนื่องจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากเหตุ จาเหตุการณ์ทก,กภัยนันกเรียนเรียนดีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชป,ประชานุเคราะห์32ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบัานการศึกษาของรัฐบาลทั้งในระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพหรือปวชระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสและปริญญาตรีโดยทุนพระราชทานแยกเป็นดังนี้ ระดับประถมะศึกษาภาคเรียนละ5,000บาทระดับมัธยมศึกษาระดับปวชภาคเรียนละ7,500บาทระดับปวสภาคเรียนละ10,000บาทและระดับปริญญาตรีภาคเรียนละ1 5 0 0 0บาทในโอกาสนี้หมู่นทธิราบประชานิเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญพ้าห่มกันหนาพระราชทานและอุปกรณ์การเรียนพระราชทานมอบให้โรงเรียนราบประชานิเคราะห์32เพื่อมอบให้แก่นักเรียนต่อไปด้วย อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพน้นสถาบันวิจัยจุลาภร์เชิญเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกคตยาราชนารีโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณฝ่ายกิจกรรมพิเศษและคณะเชิญเครื่องอุปโ,ปโภคบริโภคพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยส่งห่วงใยในสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวยังความปรับปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น โอกาสนี้ทางคณะลงพื้นที่ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและมอบสิ่งของพระรชาชทานให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงรวมจำนวนสามคน มูลและดิธีอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงย่างชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตปตานี วันนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภาเรนทุราชพ,พยวดีกรมหลวงราชาริณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาโปรโดให้หมูลนิธิีอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบหมายให้แก่ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชดายแดนภาคใต้หรือสอบ,บอตอเพื่อเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่รัษฎรในพื้น ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้แก่ตำบลไอโยเวงตำบลตาเนานะแมะ่เราะและตำบลยะรมรวมจำนวน90ชุดและอำเภอทานโตจังหวัดยะลาจำนวน50ชุด จากนั้นเดินทางต่อไปอยังพื้นที่ตำบลปากาหารังและตำบลปาละเหะออเมืองปัตตานีจปัตตานีเพื่อม,มอบถุงยางชีพพระราชทานจำนวน563ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรการได้รับถุงยางชีพพระราชทานในครั้งนี้นำความปลับปลื้มและสร้างขวัญกำลังใจให้กับราษฎรอีกทั้งยังนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในระหว่างเกิดอุทกภัย จบข่าวในพระราชสำนักีิฉันสริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ